บอกแล้วอิ่มเอมมากมายอีกการ์ดเจ็ดคุงเจ็ดคอกันไปสำหรับสาวๆนะคะวันนี้อยากบอกว่าโอ้โหสุดๆสุดๆของสุดๆไม่มีอีกแล้วใช่แล้วจริงๆสำหรับศิลปินเมื่อสักครู่นี้เราบอกไว้ว่าหล่อนะหล่อมากแหมอันนี้ใจละลายละลายละลายสำหรับพี่ต้นธนภัทรด้วยนะคะนะคะยังไงวันนี้มีใครหรือเปล่ามีอีกแล้วฉันเป็นอะไรมันเต็มเลยคนลุกเลยเห็นไหมคนคิงลุกเลยเอาหน้าแดงไปสามารถติดตามกันได้เลยสำหรับศิลปินคนนี้เสียงของเราเริ่มแห้งแล้วนะกินชาเป็นเยอะเกินไปนะคะยังไงช่วงนี้หนุ่มใช่ศิลปินหนึ่งหนุ่มนะคะใครเลยเราขอดูกันนะพี่ก้องชิโนไทยนะคะอันนี้จะพาไปดูกันว่าส่วนลึกส่วนลดส่วนโค้งแล้วก็ความเป็นมาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง34 24 35สวนกว่าชอบมาชอบมาดูเลยดีกว่าค่ะดูเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิสเตอร์ไกด์วันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนองหมีคุณรู้ไหมทัวร์ทั่วไทยรวมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินเนอรี่วินเทจฟาร์มชมโป่งยุคการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บ่อคลึงสักการะหลวงพ่อพระธาตุเจดีย์หลวงตกน้ำมันบัตรราคา 1,600 บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร02-801-3211ถึง14สายด่วนโทร086-788-5705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรล่ะครับทั้งปีเลยป๊าทั้งปีทั้งปีตลอดเวอะทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณธนบุรีจัดการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชลบุรีจำกัด028013211-14โทรหาเราสิคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเรามีศิลปินนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถึงคิวของหนุ่มคนนี้เราด้วยนะคะคุณก้องชิโนไทยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับค่ะถามถึงชื่อก้องชิโนไทยก่อนเพราะว่าจะเหมือนจะเคยได้ยินอีกชื่อนึงอ๋อชื่อก้องครบได้ชื่อนี้เลยชื่อก้องครบได้คือมันเกี่ยวกับพี่ดำรงวงศ์ทองนะตั้งทหารเลยเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ดำรงค่ะคือผมติดตามพี่ดำรงมาหลายปีแล้วก็คิดอยากจะทำเพลงสักชุดหนึ่งขึ้นมาทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เลยว่าอ้าวชื่ออะไรดีเนาะไปเที่ยวไปมาเอ้ยเอาก้องพบที่จริงชื่ออะไรบอกชื่อก้องพบอ๋อเป็นชื่อของเราอยู่แล้วชื่อก้องพบใช่พอบอกอันนั้นคุณอะไรดีเหรอพี่วะเอาอย่างนี้นะยอดรับอย่างสลักใจก้องพบแต่มันจะครบไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาชื่อนานใช่ครับได้ใช้ไหมคะได้ใช้ประมาณระยะหนึ่งนะครับพอดีทางบริษัทชมเห็นมาว่าแต่พี่ดำรงเอาซีดีให้ฟังก่อนก็เลยบอกว่าเออถ้าก้องพบนี่เขามีค่ายไหมบอกยังอันนี้เขาทำขึ้นมาแล้วก็พี่ดำรงก็ตั้งขึ้นมาฮะก็เลยพี่ดำรงเอาเข้าไปที่บริษัทชมอันนี้ยังไม่มีซีดีใช่แต่ว่าเคยเห็นซีดีของชื่อของก้องพบครบได้ใช่ค่ะเพราะทางทีมงานบอกว่าวันนี้เนี่ยก้องชิโนไทยจะมาก็เลยเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าหน้าในซีดีครับขายกันมาตอนนี้ปล่อยเพลงอะไรออกมาครับ
ตอนนี้ปล่อยเพลงเสียดายรักเสียดายใจเป็นเพลงจังหวะไหนเอ่ยจังหวะเพลงเศร้าๆซึ้งเกี่ยวกับอกหักค่ะเป็นชีวิตจริงหมดเลยนะที่พี่เราอยากเอาเข้ามาเพราะว่าเป็นชีวิตเราเองที่ว่าเออไหนๆก็ทำเพลงขึ้นมาแล้วเพลงนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตตัวเองด้วยก็ลองตั้งไหมเออลองมาชื่อเพลงอะไรนะคะเสียดายรักเสียดายใจใครเป็นคนตัดอาจารย์สมชายตัวพี่มาค่ะแล้วยังไปมีที่มาที่ไปได้ยังไงถึงได้มาเป็นเพลงก็ถึงได้เป็นชีวิตจริงของเราที่มาที่ไปสมัยนี้ผมหมดสัญญาจากค่ายเดิมค่ะก็หันมาทำเลเซอร์แล้วก็มีแฟนเนาะค่ะมีแฟนแล้วก็อยากทำเลเซอร์ก็เป็นเลเซอร์อยู่แล้วจริงอยู่ด้วยกันมาประมาณ7-8ปีแล้วก็มันเนี่ยคือเขาเริ่มจะดีเริ่มจะสวยขึ้นเริ่มจะอะไรขึ้นก็เสียการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเราทำเป็นอยู่ดีขึ้นคนก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนแล้วก็เข้าไปดีขึ้นก็เลยการเปลี่ยนคือเริ่มด้วยการจากศูนย์เลยจากไม่มีอะไรเลยอ่ะชุดเดรสเซอร์ไม่มีรถไม่มีแล้วก็ใส่แบบร้องเองจุนเจือครอบครัวคือเลี้ยงลูกน้องเอาไว้อ่ะเลี้ยงเดรสเซอร์เอาไว้ค่ะตอนแรกอ่ะจนแบบแต่เรียกว่าได้เรียนเข้าป่าไปเดี๋ยวถ้ามันคือเป็นคำนอนอันนี้คือเราเอาชีวิตของเราไปเล่าให้อาจารย์ฟังไม่ได้เล่าคืออาจารย์คุกขี่ด้วยกันเลยอาจารย์รู้อยู่แล้วชีวิตของคุณเป็นแบบนี้ใช่คือเรากลุ่มเดียวกันเลยเพื่อนพ้องรอบพี่อะนะคือรู้จักว่าเราเป็นยังไงเริ่มจากยังไงก็เลยบอกว่าลองแต่งเพลงขึ้นมาดูซิว่าเริ่มจากว่าไม่มีอะไรเริ่มจากศูนย์ว่าเพลงนี้เกี่ยวกับเริ่มจากศูนย์เลยจนในที่สุดก็เขาก็ทิ้งไปใช่ครับรู้สึกของเราตอนที่อ๋อเงี้ยเพลงเราชีวิตของเราตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจก็คือแล้วก็ปีหนึ่งอะร้องไห้มาปีเลยคือร้องในช่วงที่เสียใจอยู่เนี่ยปีหนึ่งก่อนที่เราจะได้มาร้องเพลงนี้พอได้ร้องเพลงนี้ยังร้องไห้อยู่ป่ะไม่ร้องมันผ่านไปได้ดีแล้วคือก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวว่าเราเป็นคำเป็นคำมันคนเรามีชีวิตเดือดอ่านกันไปเลยตอนนี้เริ่มปล่อยเพลงนี้ออกไปตามครับเริ่มปล่อยแล้วครับกระแสเป็นไงบ้างคะก็กระแสก็มาดีพอสมควรค่ะรอเอ็มดีครับเอาตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำอยู่ถ้าเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วประมาณที่เดือนเสร็จแล้วก็เล่นเองแล้วนะเล่นเองเล่นเองเสร็จแล้วเราจะได้รู้ฟิลของคนโดนทิ้งเป็นยังไงมีบทโดนต่อยด้วยแต่แล้วนอกบทใช่ต่อยอ่ะคนที่ไม่มีคนที่มาเป็นชูกาแฟเราคือเป็นคนใหม่นั่นเองคนใหม่เราจะได้ดู MV เมื่อไหร่เอ่ยก็ประมาณอาทิตย์หน้าก็จะได้ดูอ๋อแสดงว่าในรายการของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้ชมกันแน่นอนนะคะของธุมรีวาไรตี้นั่นเองในส่วนของโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็จะมีพี่รงค์วงทองช่วยดูแลเพลงนี้ให้แล้วก็มีพี่เต้ยนะตอนเช้าพี่เต้ยนะตอนเช้าครับดนตรีก็จะเป็นของดนตรีชุดที่มีจัดตีนั่นของกันทองจากสวัสดิ์สารคามค่ะแล้วก็จากกิติศักดิ์สายรัตน์แล้วก็อาจารย์ศักดิ์น้อยสีทองค่ะในระหว่างเดียวอยู่ตอนนี้เนี่ยร่วมงานกับค่ายไหนเอ่ยค่ายชมโปรโมชั่นซึ่งเป็นค่ายของพี่ดำรงหรือเปล่าไม่ใช่ครับอยู่พี่ดำรงอยู่ค่ายนี้นะแต่ค่ายอยู่กันอ๋อเป็นค่ายที่พี่ดำรงก็สังกัดอยู่นั่นเองคือพี่ดำรงอยู่ก่อนแล้วค่ะแล้วเรื่องของติดตามเขาไปนานอ่ะก็เลยว่าถ้าลองเข้าค่ายดูซิว่าติดตามนี่คือในลักษณะของการคือเป็นผู้จัดการแกแล้วดูแลเรื่องคิวเรื่องอะไรให้ติดตามอ้าวมีงี้ได้เหรอคือผู้จัดการมาเป็นนักร้องเองมาเป็นศิลปินเองก็คืออยู่กันนานจนรู้ใจกันอ่ะค่ะแล้วเลยอ่ะเรามาเป็นร้องดูซิที่จริงผมเคยร้องเพลงมาแล้วแหละตั้งแต่ปี44ครับชุดแรกปีละมั้ง10 ปีอันนั้นคือชุดแรกชุดแรกเลยอันนี้ก็ต้องถามว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เท่าไหร่ชุดนี้ชุดที่3ของชุดแรกของค่ายนี้เป็นชุดแรกของค่ายนี้แต่ว่าเป็นอัลบั้มที่3ในชีวิตของเราแล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้เพลงที่เราเคยปล่อยมาก็ของชุดแรกใช่มั้ยครับชื่อเพลงตำรวจอ่ะตอนนี้ไม่ได้ชื่อนี้แล้วครับเป็นชื่อสัมฤทธิ์ศรีพิมายชื่ออะไรนะครับสัมฤทธิ์ศรีพิมายมาจากไหนเอ่ยชื่อนี้ผมเป็นคนพิมายเป็นโคราชค่ะก็เลยทุ่งสัมฤทธิ์คือเป็นชื่อของหมู่บ้านหมู่บ้านสัมฤทธิ์ทุ่งสัมฤทธิ์ทุ่งสัมฤทธิ์พิมายพิมายคือบ้านเกิดของเอง
ยูเพิ่มขึ้นมาค่ะก็ใช้ชื่อนั้นใช่ก็แสตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นปล่อยเพลงอะไรหรอตอนนั้นปล่อยเพลงตำรวจแต่ชื่อตำรวจหรอกอ๋อจริงปะคะใช่เพราะที่ผมเป็นตำรวจอะแล้วเราต้องไปขออนุญาตอะไรใครหรือเปล่าในการใช้ชื่อตำรวจวันนั้นก็ขออนุญาตสอนอสารแดงเขาทางสอนอท่านผู้กับเขารู้จักกับเจ้าของบริษัทอยู่แล้วนะถ่ายทำที่นั่นหมดเลยในการถ่ายทำนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสั้นๆสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ชายคนนี้กันต่อนะคะก้องชิโนไทยขอสักครู่ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิสเตอร์ไกด์วันนี้เราจะมาดูซิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่ออนเซนญี่ปุ่นอยากไปวัดหนองหมีคุณรู้ไหมทัวร์ทั่วไทยรวมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซนญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินเนอรี่วินเทจฟาร์มชมโป่งยุคการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บอกถึงสักการะหลวงพ่อพระธาตุเจดีย์หลวงตกน้ำมันบัตรราคา 1,600 บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร02-801-3211ถึง14สายด่วนโทร086-788-5705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรล่ะครับทั้งปีเลยป๊าทั้งปีทั้งปีตลอดเวอะทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิอยู่สบายทั้งปีบริษัทคุณธนบุรีจัดการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชลบุรีจำกัด028013211-14โทรหาเราสิคะช่วงที่เราจะได้คุยกับผู้ชายคนนี้กันต่อนะคะก้องชิโนไทยนั่นเองหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก้องพบขบมีคนแซวไหมหรือชื่อนี้มีสมมติตลกออกไปเล่นนะครับตลกออกไปเล่นไม่จะเป็นพี่คงออกไปเล่นในบริเวณทีบอกว่าไอ้ก้องพบน้องร้องต่อไปก้องพบขบไม่ได้บางคนก็จะพูดอย่างนี้ก็ต้องเป็นก้องพบขบได้รู้สึกตลกไหมขำไหมที่เราแบบเราได้ชื่อนี้มาครั้งแรกบางทีเขาประกาศชื่อผมแทบไม่กล้าขึ้นนะหรอใช่ก็ครบไม่ได้บางทีครบได้ตลกเขาจะเล่นประจำไงครบไม่ได้ครบไม่ได้ผมขึ้นนะพี่นั้นนะเลยถือว่าพาทางกันไปครั้งแรกที่ดำรงบอกว่าต้องครบได้นี่แหละเราแย้งไหมคะมีขัดมีอะไรบ้างไหมมีขัดแต่พูดไม่ได้ทำไมอ่ะนี่ขาดจะพูดไม่ได้ผู้ใหญ่เขาตั้งมาแล้วอะเป็นมติสวรรค์นั่นเองมติสวรรค์แบบว่าในตั้งแล้วต้องอายขนมทั้งไปเลยคือตอนนี้ไปไหนไปไหนเขาจะเรียกก้องพบพบได้ทั้งหมดค่ะคือตกลงว่าจริงๆแล้วเราใช้ก้องชิโนไทยใช่ในวงการในตอนนี้แหละใช่ใช่แต่ถ้าถามว่าก้องพบพบได้ก็ผมนี่แหละผมนี่คนเดียวกันคือเวลาไปแล้วพนักงานนี้บอกเฮ้ยก้องพบพบได้กับก้องชิโนไทยหรือว่าบางทีเขาถามว่าแล้วไอ้ไผ่วงศกรเป็นใครคนเดียวกันหมดเลยฮะมีอีกชื่อนึงเหรอคะพี่ตำรวจก็ตั้งเลยคือโอเคตอนแรกก็คนเขาทักผิดนะผมคนไทยไผ่วงศกรไผ่ใช่ไปไหนจะทักว่าไผ่ยิ่งกลางคืนยิ่งแล้วเลยผมไปร้องเพลงที่พนัสนิคมพี่ตำรวจก็ให้ขึ้นร้องเพลงแนวไผ่นี่แหละฮะไม่ต้องร้องเพลงเองนะผมลงเวทีแทบไม่ทันเพราะผมกลัวคือแฟนเป็นของไผ่เขาเยอะค่ะคือประกอบด้วยวิธีแล้วที่ผมเป็นไผ่เพราะว่าโดยกลางคืนก็คล้ายๆนะใช่ครับถ้าไฟสลัวสลัวนี่ใช่เลยเสียงได้ไหมคะเราคิดว่าเสียงเราได้ไหมโชว์เพลงของไผ่สักเพลงหนึ่งได้ไหมได้แต่จะเป็นบันทึกไม่เป็นไรอย่าฟังอย่าทำพี่ไผ่จี๊ดเพลงอะไรบ้างเลยมีหัวใจโอเคเพลงโปรดเลยยังลืมเธอไม่ได้ต้องคอยโทรไปถามข่าวเป็นไงบ้างสาวเมื่ออยู่กับเขารู้สึกดีไหมเขาดีต่อเธอ
เหมือนพี่เคยทำให้เธอหรือไม่หรือเขายังคงหลายใจได้เธอคืนไปแต่ไม่ดูแลว้าวพี่หวายมาเองวันนี้เป็นหวายนะครับปกติแล้วถ้าบอกว่าขอให้โชว์เพลงพี่หวายหน่อยจะโชว์เพลงไหนคะจำจะเพลงนี้แล้วก็จะเพลงพอสองลุยสามแล้วคนบ้านกันที่เขาขอมาสไตล์ของพี่ก้องเป็นสไตล์ไหนคะโอ้ว่าไหนเนี่ยวะไม่เป็นตันติเลยก็ล่าไปหมดอ่ะใครขอมาก็ร้องแล้วในอัลบั้มนี้เนี่ยแนวเพลงของเราเป็นแนวไหนยังไงเป็นแนวลูกทุ่งหวานลูกทุ่งหวานจ๋าเลยคือถนัดแนวนี้ใช่ถนัดแต่ไม่ได้ออกหมอลำไม่ออกร้องหมอลำไม่เป็นที่จริงก็ชอบหมอลำนะครับชอบมากเราร้องเพลงหมอลำแล้วมันบอกเป็นเขาลากได้ไหมคะถ้าบอกว่าหมอลำในใจของเราคิดถึงใครถ้าใจคิดถึงเพื่อนสำราญเขาเลยพี่สำราญคุณล่าว่ะย่อไปเหรอไม่ละนี่แสดงว่าสนิทกันสนิทกันเพื่อนเกษมก็ชอบบอลลัมนะแต่เขาร้องบอลลัมไม่ได้เหมือนกันเออเนาะออกอันนั้นก็ออกแนวแบบลูกทุ่งหวานใช่ลูกทุ่งหวานที่จริงผมจะไปแนวเกษมสักครั้งจะร้องเพลงออกไปเสียงจะคล้ายๆเกษมคนสั่งเวลาไปร้องด้วยกันจะบอกเพื่อนช่วยร้องหน่อยจะร้องคนละท่อนกับเขาได้เหรอคะได้ครับเพราะว่าพอดีวันใดเกษมไม่ไหวมันจะขึ้นแทนมันได้อย่างนั้นเลยคนละท่อนไปเลยไหนท่อนสูงเราจะเอาไปคือไหนท่อนที่ว่ามันสั้นก็ให้เกษมไปอย่างนี้ต้องโชว์แล้วแหละเพลงพี่เกษมองศาหนึ่งท่อนพอรู้ว่าเธอนั้นเจอคนใหม่ฉันก็ปล่อยดีใจผ่านไปฉันยอมก็สู้เด็กเสพความสันเนี่ยเกษมชัดๆร้องใครก็เหมือนนะเนี่ยใครก็จะไปใครเกษมมากกว่าค่ะถ้าถามถึงศิลปินในดวงใจล่ะคะศิลปินในดวงใจก็คือตอนเข้าวงการแรกๆชอบสายันสัญญาค่ะเปล่าสายันสัญญาก่อนแล้วก็เป็นของเอกราชนะสันติก็จะเป็นแบบแนวลูกทุ่งจ๋าจ๋าทุกอย่างช่วงที่ประกวดร้องเพลงก็ใช้สติเลยนะครับอันนี้พูดถึงการประกวดร้องเพลงเข้าทางพอดีเลยผ่านเวทีมาบ้างหรือเปล่ายังไงเยอะผ่านเวทีมาเยอะมากกวาดรางวัลมาบ้างหรือเปล่าก็เยอะแล้วสมัยก่อนจะเป็นตู้เย็นบ้างใต้คอบ้างถ้วยรางวัลอะไรอันนี้คือการที่เราล่ารางวัลหรือว่าเราตั้งใจที่จะไปโชว์เสียงของเราสมัยก่อนถือว่าสมัยก่อนคิดว่าล่ารางวัลหาเงินด้วยแล้วก็ใช้ก็คือเราได้ว่าอะไรนะเราได้พิเศษอ่ะบางทีชนะมาก็ได้เป็นหมื่นก็มีใช่ไหมครับที่สองหมื่นก็มียิ่งชุมทางเป็นทองสมัยก่อนก็ไปออกมาแล้วก็เวทีไทยสมัยก่อนก็ออกมาแล้วก็ล่ามาหมดแล้วมาถูกแล้วงานรัฐไปหมดสมัยก่อนจะไปคู่กับเพื่อนขมอดประเทศอะไรบ้างไปไหนจะไปแล้วกันถ้าเจอกันนี่ผมก็ไม่ร้องเลยเพื่อนร้องเลยคือว่าแพ้คือเราจะสลับกันแต่ถ้าเป็นชนะเพื่อนร้องเถอะไม่ได้ซีเรียสเลยว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนบอกเออร้องเถอะก็สลับกันเอาได้ที่หนึ่งที่สองก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมก่อนในวงการตอนนี้เนี่ยสนิทกับใครมากที่สุดเลยในวงการสนิทคือพี่ลำโรงค่ะแล้วก็เกษมสำราญที่ทอดสุพลลุงสุริยาที่กลุ่มเดียวกันและปีเตอร์สุริยาที่กลุ่มเดียวกันทั้งหมดจะเป็นพวกสัญลักษณ์ไทยแล้วก็ได้หลายคนเลยที่รู้จักกันมีศิลปินทั้งหมดที่ว่ามาตอนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้มีใครบ้างเอ่ยที่มีส่วนร่วมจริงๆจังๆจริงก็คือพี่ดำรงคนเดียวเลยครับพี่ดำรงมีส่วนช่วยยังไงบ้างคือเหมือนผมไม่ได้สร้างเขาเดี๋ยวเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะว่าพี่ดำรงวงทองคนหล่อๆคนนี้แหละนะคะมีส่วนสร้างอัลบั้มนี้ยังไงบ้างพักกันสักครู่ค่ะครับมีห้องสูทแล้วก็มีไนท์คลับนะคะครับแล้วเรามีแฟนหรือยังครับอ๋อแฟนยังไม่มีอะค่ะ
็มสองตาเธอบอกเป็นแค่เพื่อนกันฉันก็เลยเชื่อใจใครจะเตือนจะห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังเชื่อเธอคนเดียววางน้ำมันไว้ไกลกับกองไฟไม่คิดว่าเธอนอกใจได้เนียนขนาดนั้นหรือความรักมันเข้าตาฉันก็เลยโง่ไปมองไม่เห็นท่าแท้ข้างในของตัวเธอว่าเธอร้ายแค่ไหนไอ้ฉันมันหูหนวกตาบอดตลอดมาเชื่อเธอและไว้ใจไม่คิดว่าเธอจะหักหลังมีนะหรือคือการตอบแทนในคนที่รักเธอเล่นที่พระไม่ให้ระแวงแล้วแทงจะขังหลังให้ตัวฉันใสเหมือนคนไร้เดียงสากลับมีร้อยเล่มารยาซ่อนไว้ข้างในนั้นเธอบอกฉันคิดมากไปโทรหาเขาแค่เรื่องงานเพื่อนร่วมงานนอนห้องเดียวกันเพื่อนแบบไหนบอกฉันYou too!